สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพย์จะมารีวิวกับเจ้าตัวซีรีส์ Spark ของ Techno ครับคือมี3ตัวครับคนถามมาเยอะมากว่าให้รีวิวหน่อยว่าเฮ้ยทั้ง3ตัวนี้จะเลือกตัวไหนครับกับงบ 3,000 งบ 4,000 แล้วก็งบ 5,000 นะผมระหว่างตัว Techno Spark 24 Techno Spark 20Techno Spark 20 Pro ผมหลังจากที่พีใช้งานมันเป็นไงบ้างผมวันนี้พีจะมาผมรีวิวให้ดูว่าเฮ้ยใช้งานมาคือมันดีจริงนะสำหรับทั้ง3ในผมของซีรีส์ Spark ซึ่งเป็นซีรีส์ที่บอกเลยว่ากล้องคือดีมากคอนเฟิร์มเลยว่ากล้องหน้ากล้องหลังคือคุณภาพดีจริงครับตัวนี้พี่ใช้มาก็คือราคาเรท 3,000 กับเจ้าตัว Techno Spark 24ผมสเปคตัวนี้คือใช้ตัว CPU Helio G36 ครับเล่นเกมก็ปรับประมาณกลางๆต่ำๆก็เพียงพอครับ RV ปรับ60เฟรมได้ผมบอกเลยว่ากล้องคือดีจริงครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านผมดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามครับนี่อันนี้ดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ที่ออกแบบได้อย่างลงตัวดีครับนี่ดีไซน์ก็จะคล้ายๆตัว Spark Go นะผม224ก็ดีไซน์ครับแต่พี่แนะนำว่ากล้องตัวนี้คือสวยจริงครับกล้องหลังคือ50ล้านคือมันเวิร์คมากครับคือพี่ผมในการถ่ายแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันโอเคมากปึ๊บนี่ครับพี่ให้ดูเลยว่ามันถ่ายรูปเป็นแบบนี้ครับในการจับโฟกัสเห็นไหมว่ามันจับใบหน้า AI ทํางานได้อย่างดีจริงครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่ามันจับโฟกัสคือดีจริงครับนี่ให้ดูนะผมคือมันจับวัตถุได้อย่างดีจริงครับแล้วทําหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างเหมาะสมครับหมวดบิวตี้ให้เราเลยผมสับตัวนี้นะเป็นรุ่นราคาเรท 3,000 ที่คุ้มจริงถ้าใครซื้อพวงโปรโมชั่นผมวันที่3เดือน3หรือว่า4เดือน4เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเจ๋งครับราคาอาจจะต่ำกว่า 3,000 ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าครบจดคุ้มมากครับกล้องหน้าสกินโทนก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมนี่กล้องหน้า8ล้านครับแล้วก็มี AI แบบ Beauty ให้เราปรับด้วยถือว่าโอเคครับกล้องหน้าบอกเลยว่าสกินโทนคือดีจริงครับยืนยันเลยว่ากล้องคือดีจริงแล้วก็ดีไซน์ครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ BTS นะขับเสียงออกมาคือดีจริงครับมีตัวฟังก์ชันในการปรับตัว Equalizer ด้วยถือว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟนในราคาเรทแบบ 3,000 ที่มันคุ้มค่าคุ้มราคามากผมสับตัวนี้ที่พีใช้งานมานะครับนี่ครับซึ่งพีก็ชอบดีไซน์ก็สวยนะครับถ้าดีไซน์ผมถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น Spark 20อันนี้24อันนี้26ก็จะแนวนี้ครับผมนี่อันนี้ก็มีความสวยที่แตกต่างกันครับจะมีความพรีเมียมครับแต่ตัวกล้องผมก็จะเป็นกล้องหน้าที่32 พิกเซลกล้องหน้าจะคล้ายกับตัว Spark 20 Pro ครับผมตัวนี้เนาะกล้องหลัง50ล้านผมหน้าจอเป็นหน้าจอ HD Plus นะผมตัวนี้หน้าจอคือหน้าจอแบบตัว HD Plus เหมือนกัน90เฮิรตซ์ครับปัดไปปัดมาถือว่ามีความสวยที่ดีเหมือนกันครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบนี้ครับผมก็คล้ายกันครับนี่ครับตัวกล้องก็จะเจาะรูแบบนี้เลยคล้ายกันครับซึ่งใส่เคสก็รู้สึกว่ามันก็มันเหมือนกันแต่สเปคตัวนี้จะเน้นกล้องผมแล้วก็ GPU ตัวนี้จะมีความเร็วที่เล่นเกมคือดีครับ Helio G85 กับตัว CPU ครับผมเล่นเกมปรับกลางต่ำก็เพียงพอครับ RV 60เฟรมตัวนี้สบายหายห่วงแน่นอนครับนะครับต่อไปเป็นรุ่นตัวท็อปของตัว Spark 20 Pro นะครับผมในปี2024กับตัวนี้กับสเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับพี่ชอบออคชั่นนะของตัวนี้ครับมันมีนี่ครับไฟล์พิเศษก็คือมีตัว Dynamic Point ด้วยนะแล้วก็มีครับผมแอปแฟลชแล้วก็การที่ว่าโคดแอปพลิเคชันผมประสานหน่วยความจำแรมใช้ตัวพีใช้แรม8 จิกบวกเพิ่ม8 จิกแล้วก็ลอม26ที่พีใช้บอกเลยว่าเหลือๆครับหน้าจอ120เฮิรตซ์ Full HD Plus 6.78 นิ้วทัชดีมากครับทัชเลื่อนจริงเป็นสมาร์ทโฟนที่ทัชดีจริงครับในส่วนนี้ผมจะเป็น90เฮิรตซ์ทัชก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับตัวนี้นะที่พี่ใช้งานมาครับแบบใหม่ด้วยเป็นกล้องเจาะรูเป็น Android เวอร์ชันเต็ม13ผมไม่ใช่ Android แบบ Android Go เหมือนกับตัว Spark Go 2024นะเป็น Android ที่เวอร์ชันเต็มครับมีการแบ่งหน้าจอและใช้ตัว Dynamic Point แล้วก็การโคดแอปพลิเคชันก็โคดได้ครับนี่ให้ดูนะครับก็คือเป็น Android ในงบ 3,000 เป็นเวอร์ชันเต็มไม่ใช่ Android Go นะผมเหมือนกับเจ้าตัว Spark 20นะครับ Sparkโกลของ24ผมที่พี่ใช้คือเป็น Android Go ครับ Android Go มันคือ Android เต็มของ13แหละแต่มันตัดฟังก์ชันบางๆฟังก์ชันออกเพื่อให้ลดประสิทธิภาพของตัวเครื่องในการใช้งานนะครับให้ดูนะครับมันแตกต่างกันเห็นมั้ยครับอันนี้ Android Go 13ครับอันนี้ Android 13ครับมันจะแตกต่างกันเนี่ยฟังก์ชันมันจะแบบมันจะหักล้างกันในการใช้งานครับซึ่งตัวนี้
งบ 3,000 ลอมนะครับผม256แรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกคุ้มมากเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานมาคือมันคุ้มจริงครับคุ้มมากครับในเรื่องบอดี้เห็นไหมครับว่าบอดี้กับตัวโปรกับตัว C ครับจะมีความแตกต่างอันนี้จะมีความพรีเมียมนะครับผมในการดีไซน์ที่มากกว่าครับฝาหลังก็รู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมนะเวลาเราจับครับนี่มันก็คือหรูหรามากครับผมหรูหราจริงหรูหราจริงๆครับบอกเลยว่ามันหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 4ตัวนี้ผม CPU Helio G9 ครับเล่นเกมบอกเลยว่าปรับ RV ปรับสุด60เฟรมคือลื่นครับผมพับจีวันมีเจโร่แล้วนะแต่ประกอบการต่ำก็เพียงพอแต่ว่า HD ครับตัว Capture Impact ครับ P เล่นมาทั้ง2นี้ตัวนี้จะเล่นเกมได้ดีจริงครับและ P ชอบสกินโทนของตัวกล้องมากครับกล้องหลังครับให้ดูกล้องหลังดูครับกล้องหลังคือมันมีแบบสกินโทนที่แบบบอกเลยว่าทำหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างเหมาะสมดีครับนี่ครับตัวกล้องจอแบบสีส้มนะแต่ภาพจริงมันสีนวลตาดีมากครับนี่นะผมในการจับโฟกัสครับมันจับโฟกัสดีมากครับวิดีโอก็คือถ่ายได้ 2K 30เฟรมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังผมนี่วิดีโอก็คือดีจริงแบบไม่อวยเลยคือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่อ่ะชอบ20 Pro อ่ะหมดเลยว่าใครสนใจผมเดี๋ยวพี่จะขอเนี่ยลิงก์ที่พี่สั่งซื้อมาทั้ง3นี้หรือว่าตัว Spark Go ทั้ง4เดี๋ยวพี่จะขอเนี่ยลิงก์ด้านล่างผมกับโปรโมชั่นไปกดโค้ดนะโค้ดของ Shopee ผมพี่มีแล้วไปกดโค้ดได้เลยผมกับโค้ด Shopee เพราะมันจะมีการลดของแอปส้มเนาะบอกเลยว่าตัวนี้เวิร์กๆๆชอบครับมาดูผมกล้องสกินโทนเป็นไงบ้างเนาะขอถ่ายรูปให้ดูเลยครับนะครับแล้วทำหน้าชัดหลังเบลอก็คือดีนะครับนี่นี่ครับมาดูว่าหน้าชัดหลังเบลอผมเป็นไงบ้างนี่ครับให้ดูเลยดูครับคือมันทำโบเก้คือดีจริงครับแบบไม่อวยเลยคือมันใช้งานคือแบบดีแล้วสีสันครับสกินโทนบอกเลยว่ามันดีมากคือดีเกือบเท่าราคาแบบ 7-8,000 น่ะสกินโทนบอกเลยว่าดีจริงแบบไม่อวยเลยเป็นสมาร์ทโฟนที่พีโคตรชอบในการใช้งานครับชอบจริงครับแบบไม่อวยเลยคือมันใช้งานได้ดีจริงครับทั้ง3นี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่พีผมเลือกใช้จริงแล้วก็พีผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แบตก็อึดนะแบต 5,000 ใช้งาน1วันก็เหลือครับและการดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ที่ลงตัวเป็นพรีเมียมมากบอกเลยว่าเทคโนครับคือสมาร์ทโฟน Spark Go Series ที่บอกเลยว่าพี่ชอบจริงงบประหยัดงบแล้วก็สเปคที่ให้มาก็คือจัดเต็มจริงสำหรับตัว Techno Spark Go Series ของทั้ง3ตัวครับ 20C 20ธรรมดาแล้วก็ตัว20 Pro ครับผมสำหรับนี้ PPay ขอจบการรีวิวแบบสั้นๆนะผมเพียงเท่านี้นะบางทีผมพี่อาจจะพูดผิดพลาดประการใดใครสนใจผมกับโค้ดโปรโมชั่นหรือว่าใครสนใจกับการที่พีซื้อมาจากไหนครับผมอันนี้เป็นออฟฟิเชียลของตัวเทคโนนะกดผ่านลิงก์พีครับมันเป็นออฟฟิเชียลมันไม่ใช่ร้านนอกครับดังนั้นปลอดภัยครับประกันศูนย์ไทยแน่นอนครับบางคนถามมาเยอะมากว่าให้แนบลิงก์ครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอที่พีรีวิวให้ผมสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสำหรับนี้ขอบคุณครับ